โลกออนไลน์ช็อกเกอร์ MyStyle เน็ตไอดอลดังจบชีวิตในรถเก๋งแม่ร้องไห้จนเป็นลมโลกออนไลน์ช็อกเกอร์ MyStyle เน็ตไอดอลดังจบชีวิตในรถเก๋งแม่ร้องไห้จนเป็นลมเผยป่วยซึมเศร้าเคยบอกว่าเป็นหนี้แต่ไม่รู้เท่าไหร่แฮชแท็ก Twitter พุ่งอันดับหนึ่งเมื่อเวลา 19:30 น.วันที่ 28 มกราคม 66 ร้อยตำรวจโทกัดพอสุดพรวัฒนสิริกุลรองสว.สอบสวนสพ.เมืองชลบุรีได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในรถเก๋งจอดอยู่ในซอยสุขประยูน 1 หมู่ 9 ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับการพันตำรวจโทวิเชียรตู้ทองสารวัตรป้องกันปราบปรามแพทย์เวรโรงพยาบาลชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค 2ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองชลบุรีและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ที่เกิดเหตุพบศพนายวิษณุ ขอสงวนนามสกุลอายุ 27 ปีหรือเต้ย MyStyle เน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งโด่งดังทวิตเตอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งสีขาวโดยพบอุปกรณ์รมควันวางอยู่เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อมาแม่ของเกอร์ MyStyleได้เดินทางมาในที่เกิดเหตุพอเห็นศพร่ำให้เป็นลมไปทันทีกู้ภัยจึงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นได้เปิดเผยว่าลูกชายเคยบอกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ทราบไปรักษาโรงพยาบาลไหนส่วนยาที่กินนั้นก็ไม่เคยเห็นแต่ต้องตรวจสอบในห้องนอนอีกครั้งแต่เขาเคยบอกว่าเป็นหนี้จำนวนมากซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นหนี้เกิดจากอะไรส่วนชาวบ้านที่อยู่ในซอยเปิดเผยว่าเห็นผู้ตายขับรถมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าและก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ช่วง 10 โมงยังเห็นว่าเปิดกระจกและนั่งอยู่ในรถติดเครื่องอยู่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะจอดรถไม่ได้กีดขวางเส้นทางมาทราบอีกทีก็เห็นว่าจอดนานถึงมืดคิดว่าหลับจึงไปพากันไปเรียกไปปลุกเขย่ารถแต่ไม่ตื่นพอเปิดรถออกมาพบว่าเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตและขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งแต่ทางแม่เปิดเผยว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตของลูกชายแต่อย่างใดเชื่อว่าเกิดจากความเครียดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังทราบข่าวร้ายทำให้สนขณะนี้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้ย MyStyleใน Twitter พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเต้ย MyStyleจะรู้จักกันในฐานะที่นำเสนอคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มและมีชื่อเสียงในกลุ่ม LGBTQ+ป้องเตือนภัยไม่เคยทักแชทจีบสาวหลังถูกปลอมแอคเคาท์ Facebook IG ป้องเตือนภัยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกสร้างแอคเคาท์ปลอมจำนวนมากทั้ง Facebook และ IG สำหรับพระเอกหนุ่มป้องนวัฒน์คุณรัตนรักษ์ที่เจ้าตัวได้ออกมาเล่าว่าถูกแอบอ้างใช้ชื่อทักแชทไปจีบสาวยืนยันว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงป้องเตือนภัยป้องเล่าว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวยังไม่เคยเจอแรงๆนะประเภทไปหลอกเงินเขาขายตรงหรืออะไรที่ดูน่ากลัวอาจจะมีเหมือนกับน้องๆผู้หญิงหรือแฟนคลับผู้หญิงแคปส่งมาให้ดูเหมือนส่งข้อความไปจีบเขาซึ่งผมก็จะบอกว่าถ้าเห็นไม่ใช่ผมนะผมเล่นอยู่อันเดียวคือป้องนวัฒน์อันอื่นก็ต้องระวังบางทีเยอะเหมือนกันไม่ใช่คนไทยด้วยบางทีเป็นคนต่างชาติแล้วใช้ Google แปลน้องๆก็จะรู้ว่า Google แปลมาคำศัพท์มันตลกก็จะเจอแนวนี้ซะมากกว่าเหมือนสวมรอยเราไปจีบผู้หญิงแต่เรื่องหลอกตังยังไม่เคยเจอขอให้ไม่เจอแล้วกันเพราะว่ากลัวถูกปลอมขึ้นมาเยอะเหมือนกันผมไม่ได้ไปตามจับอะไรนะง่ายๆเสิร์ช Facebook ชื่อตัวเองดูขึ้นมาบานเลยลองไปเสิร์ช IG ดูก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันผ ผมว่านักแสดงทุกคนก็คงจะโดนแหละอย่างที่บอกก็ดียังไม่เจออะไรที่น่ากลัวหรือแบบหลอกเงินกันถามว่าจะจัดการยังไงน้องๆก็ช่วยกันรีพอร์ตถ้าผมเห็นก็จะแคปหน้าจอ นั้นแล้วแปะที่ IG ผมอันนี้ปลอมนะครับมันก็ไม่ดีหรอกไปหลอกชาวบ้านแล้วเสียชื่อเสียงเราด้วยหลอกกันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอันนี้แน่นอนป้องเตือนภัยมีคนหลงเชื่อว่าจริงไหมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าหลงเชื่อคงไม่มาบอกผมนะหมายถึงว่าเท่าที่ดูคนจะไม่เชื่อแล้วมาฟ้องพี่ปลอมชื่อพี่นะถ้าคนที่เชื่อไปแล้วก็คงไปถึงไหนก็ต้องระวังครับผมเล่นอันเดียวอันที่ออฟฟิเชียลที่เป็นรูปผมก็ดอกวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เป็นรูปนั้นอยู่ที่บอกว่าถ้าส่งข้อความไปจีบไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าเราจะจีบตอนนี้ทำยังไงเราเด็กยุค 90Y2K ใช่ปะชอบการเจอกันคุยกันมากกว่าเพราะบางทีเอาตรงๆเป็นนักแสดง DM ไปก็โดนแคปบ้างหัวเราะโดนมาออกข่าวบ้างซึ่งมันไม่ปลอดภัยหรอกครับแล้วผู้หญิงเวลาผู้ชาย DM มาจีบชอบเหรอมันก็ต้องคิดเขา DM หาเราได้เขาก็ DM หาทุกคนได้ผมว่าเป็นวิธีการจีบที่ไม่เวิร์กผู้หญิงไม่น่าชอบผมคิดนะแล้วรูปถูกใจเราจริงหรือเปล่าต้องเจอกันได้เห็นได้มองกันอย่างนี้ได้คุยกันอย่างนี้ดีกว่าป้องเตือนภัยแสดงว่ากลัวไม่ตรงปกใช่ไหมก็กลัวไม่ตรงปกด้วยเราก็กลัวไม่ตรงปกเขาเหมือนกันทุกคนแหละเวลาลงรูปก็ลงรูปที่เราดูโอเคอาจจะดูดีกว่าตัวจริงบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ตรงปกเขากับเราด้วยเจอกันดีกว่าได้คุยได้ให้พิสูจน์ว่าเป็นตัวเองจริงๆดีกว่าค่อยว่ากันไม่รู้เด็กยุคใหม่มันอาจจะได้มั้งอาจจะโอเคผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนที่จะคุยด้วยตอนนี้ต้องเป็นคนใกล้ตัวไหมไม่หรอกเจอได้หมดก็อย่างที่บอกเจอกันดีกว่าไม่ค่อย DM หาใครหรอกมันก็เป็นข่าวได้มันดูไม่สุภาพแล้วผมว่ามันดูเจ้าชู้ด้วยการ DM ไปหาผู้หญิงเขาก็คิดได้ว่า DM หาฉันได้ก็ต้อง DM หาคนอื่นได้เหมือนกันแหละป้องเตือนภัยก็จะเป็นคอนเน็กชันในกวนเพื่อนมันก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะแล้วแต่จะเจอยังไงแล้วแต่ดวงชะตาแล้วแต่วาสนาเนอะตอนนี้ยังไม่มีถ้ามีเดี๋ยวบอกครับตอบคำถามแบบนี้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนตอนนี้ก็ยังตอบอย่างนี้อยู่อยากได้คำตอบใหม่ๆบ้างก็มันเป็นเรื่องจริงก็เลยตอบแบบนี้ถ้ามีไรก็บอกไปถามเด็กๆเถอะผมไม่มีไรแล้วฮอร์โมนหมดแล้วหัวเราะแล้วมีสาว DM มาไหมจริงๆไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะมันเยอะว่างๆก็มีกดเข้าไปดูบ้างก็มีมาชื่นชมผลงานก็มีพี่น้องชาวจีนเวียดนามก็มีก็ทักมาเป็นภาษาเขาเลยเราก็อ่านไม่ออกก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ดูบ้างขอบคุณ IG ปองนวัฒน์